พูดถึงเรื่องของ 5G หลายคนอยากจะใช้แล้วนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นคนไทยก็ใช้กันเยอะมากขึ้นถ้า 5G มารับรองได้เลยว่าสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่ากสทช.เนี่ยเขาเตรียมที่จะมีการเปิดประมูล 5G ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้แล้วค่ะคาดการณ์ว่าประมาณเดือนสิงหาคมก็จะสามารถใช้ได้ในหลายพื้นที่เลยนะคะส่วนราคาเริ่มต้นของการประมูลเนี่ยคลื่น 2,600 เมกะเฮิรตซ์อาทิตย์หน้า30ตุลาคมก็จะมีข้อสรุปออกมานะคะโดยคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ค่ะได้พูดถึงความคืบหน้าแผนการเปิดประมูล 5G ตอนนี้กสทช.เร่งดำเนินการอยู่คาดว่าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจะเปิดประมูลคลื่น 5G พร้อมกัน4คลื่นนะคะได้แก่700เมกะเฮิรตซ์1,800เมกะเฮิรตซ์2,600เมกะเฮิรตซ์และ26กิกะเฮิรตซ์ค่ะโดยผู้เข้าประมูลแต่ละรายจะเลือกเองนะว่าต้องการจะประมูลคลื่นย่านใดเท่าไหร่แต่คลื่น26กิกะเฮิรตซ์จะกำหนดเพดานคลื่นถือครองได้ไม่เกิน 1,200 เมกะเฮิรตซ์ต่อรายนะคะส่วนคลื่น 2,600 เมกะเฮิรตซ์เขากำหนดเพดานคลื่นไม่เกิน100เมกะเฮิรตซ์ต่อรายค่ะเพื่อให้สามารถออกใบอนุญาตได้ไม่เกิน20กุมภาพันธ์63และเริ่มลงทุนโครงข่ายในช่วงต้นเดือนมีนาคม63เชื่อว่าไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้นะคะขออภัยค่ะสิงหาคมปีหน้าผู้ชนะการประมูลจะสามารถเปิดให้บริการ 5G ในบางพื้นที่ที่มีความต้องการได้สำหรับการจัดสรรคลื่นย่าน700เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายละเอียดก็คือจะประมูล15เมกะเฮิรตซ์รวมเป็น3ใบอนุญาตใบอนุญาตละ5เมกะเฮิรตซ์นะคะคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ประมูล35เมกะเฮิรตซ์รวม7ใบอนุญาตใบอนุญาตละ5เมกะเฮิรตซ์โดยราคาเริ่มต้นประมูลทั้ง2ย่านนี้จะใช้ราคาล่าสุดที่มีการประมูลไปก่อนหน้านี้เป็นราคาเริ่มต้นส่วนคลื่น 2,600 เมกะเฮิรตซ์ประมูล190เมกะเฮิรตซ์จำนวน19ใบอนุญาตใบอนุญาตละ10เมกะเฮิรตซ์และ26กิกะเฮิรตซ์ประมูล 2,700 เมกะเฮิรตซ์ค่ะจำนวน27ใบอนุญาตใบอนุญาตละ100เมกะเฮิรตซ์นะคะและอย่างที่บอกคือคลื่น 2,600 เนี่ยเราจะรู้ราคาเริ่มต้นการประมูลวันที่30ตุลาคมส่วนความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการเตรียมการ 5G กสทช.ก็ได้เร่งดำเนินการเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีกระทรวง DE นะคะนำเข้าที่ประชุมเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปด้วยค่ะ